สวัสดีค่ะวันนี้ถักพรโชกันนะคะแพทเทิร์นที่กันยาได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะจะชื่อว่าชื่ออยู่ตรงนี้นะคะ Lazy Wave Poncho นะคะถ้าใครสนใจจะถักก็ไปดาวน์โหลดแพทเทิร์นมานะคะพิมพ์ออกมาแล้วก็ถักไปด้วยกันสำหรับแพทเทิร์นอันนี้นะคะเขาให้มา3ไซส์นะคะมีไซส์ small medium แล้วก็ large นะคะเขาบอกว่าเขาใช้คอตตอนยานเข็มถัก8มิลแล้วก็มีเข็มโคเชนะคะเรามาดูอุปกรณ์ของเรานะคะของกัญญาใช้ได้คอตตอนเหมือนกันแต่เข็มถักกันยาใช้แค่โอ้มองไม่เห็นแฮะรู้สึกจะเบอร์8มี8กี่มิลเอ่ยเบอร์8อันนี้กันยาขอใช้แค่5มิลพอนะคะเดี๋ยวลองถักไปดูว่าอยากจะเพิ่มให้มันเป็น8มิลไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้กันยาขอแค่5มิลก่อนนะคะแล้วก็จะมีเข็มเย็บมีเข็มโครเชต์มีกรรไกรแล้วก็มีมาร์กเกอร์นะคะเพราะว่าเราจะถักกันแบบวนรอบก็ต้องมีมาร์กเกอร์กันรอบนะคะอันนี้เข็มถักนะคะเดี๋ยวนะตรงนี้Circular Needles นะคะเขาใช้ตั้งแต่16นิ้วถึง29นิ้วคือตอน Cast On นี้ให้ใช้ปุ๊บตรงนี้นะคะให้ใช้16นิ้ว Circular Needle นะคะ Cast On เสร็จแล้วก็ Joy Without Twisting นะคะเชื่อมงานเป็นวงกลมแบบอย่าให้มันบิดนะคะแล้วก็ Place Marker for Beginning นะคะให้วาง Marker อ่ะกัญญาเลือกที่จะทำไซส์ใหญ่สุดนะคะก็ขึ้นต้นแบบ long tail cast on 120ห่วงนะคะแล้วก็มีแถวที่1กับแถวที่2ถักนิดหนึ่ง pearl 1ไปโดยรอบนะคะอ่ะเราไปถักกันค่ะแถว3นะคะนิด8ห่วงแล้วก็วางมาร์กเกอร์นิด8ห่วงแล้วก็วางมาร์กเกอร์ไปจนรอบนะคะแถวที่4ถักนิดไปจนรอบนะคะอันนี้กัญญาถักไปแล้วแถวที่3กับแถวที่4นะคะก็นิด8แล้วก็วางมาร์กเกอร์ไปรอบๆนะคะเสร็จแล้วเราจะไปถึงแถวที่5แถวที่5เป็นแถวเพิ่มนะคะแถวเพิ่มเราต้องไปดูว่าเขาให้เราเพิ่มยังไงนะคะตรงตรงนี้นะคะการเพิ่มของเขาคือ knit into front and back of same stitch นะคะตัวนี้คือการเพิ่มนะคะการเพิ่มของเขาคือ knit หน้าหลังนะคะพอ knit หน้าหลังอุ๊ยมาดูแถวที่5นะคะเขาบอกว่าอันนี้เครื่องหมายดอกจันนี่คือทำซ้ำนะคะเริ่มต้นห่วงแรกก็คือเพิ่มที่ห่วงแรกนิดไปจนถึง1ห่วงก่อนมาร์เกอร์แล้วก็เพิ่มอินลาสติกนะคะมาดูกันโอ้ยอันนี้เป็นมาร์เกอร์ต้นแถวนะคะเสร็จแล้วก็ถักว่าให้เพิ่มที่ห่วงแรกเพิ่มด้วยการถักนิดหน้าหลังนะคะนิดหน้าหลังอยู่ในห่วงเดียวกันนะคะปึ๊บเขาให้ถักไปจนถึง1ห่วงก่อนมาร์กเกอร
นี่นะคะหนึ่งห่วงก่อนมาร์เกอร์ให้ถักนิดหน้าหลังที่ห่วงนี้อีกครั้งหนึ่งครบ1รีพีทแล้วนะคะครบ1รีพีทแล้วก็เลื่อนมาร์เกอร์มาแล้วก็ถักซ้ำถักซ้ำคือนิดหน้าหลังที่ห่วงแรกแล้วก็นิดไปจนถึง1ห่วงก่อนมาร์เกอร์นี่นะคะห่วงนี้ถักนิดหน้าหลังค่ะนะคะทำอย่างนี้ไปจนครบรอบนะคะอันนี้คือแถวเพิ่มคือแถวที่5คือแถวที่5แถวนี้นะคะอันนี้เราถักเพิ่มไปละทั้งแถวใช่ไหมคะแถวที่6ก็ให้ถักนิดรอบหนึ่งทีนี้เนื่องจากว่ากันยาไปลดขนาดเข็มถักใช่ไหมคะจาก8มิลเหลือ5มิลเพราะฉะนั้นกันยาอยากจะได้ตรงนี้เพิ่มอีกสัก2แถวเพื่อไม่ให้ช่วงความยาวเขาเรียกอะไรว่าความสูงของงานชดเชยอะชดเชยความสูงของงานเพราะฉะนั้นตรงช่วงที่เราเพิ่มเนี่ยนะคะก็คือจะเท่ากับแถวที่5เป็นแถวเพิ่มนะแล้วก็จะบวก6 7 8บวกอีก3แถวเนาะบวกนิดอีก3แถวก็คืออันนี้คือ1เซตเนาะคือแถวคือช่วงที่เพิ่ม1เซตทีเนี้ยเขาก็บอกว่าให้ทำให้เพิ่มอีกทั้งหมดอีก4ครั้งก็คือเนี่ย1เซตนะคะบวกอีก4ครั้งเท่ากับทั้งหมด4 5เซตเนาะเท่ากับทั้งหมด5เซตพอเราถักทั้งหมดได้5เซตแล้วเนี่ยอันนี้กันยาขึ้นที่ไซส์ L นะคะก็จะได้ทั้งหมด270ห่วงเสร็จแล้วเขาก็ให้ถักนิดราวอีกแถว15กับ16นะคะก็คือตรงนี้เราจะนับแถวไม่ได้ละเพราะกันยาไปชดเชยแถวให้ใช่ไหมคะก็ดูเอาว่าถ้าสมมติว่าถักมาถึงตรงนี้ละ270ห่วงตรงนี้ละบวกนิดอีก2แถวใช้คำว่าอะไรเนี่ยราวเนาะ ND เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นนะแล้วก็จะเริ่มมาขึ้นไลน์เวฟซึ่งไลน์เวฟนี่มีแค่2แถวเองค่ะจริงๆไลน์เขาตัวเลสจริงๆเนี่ยมีแค่แถวเดียวเนาะโอเคไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันว่าเดี๋ยวเรามาถักตรงนี้พร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนขึ้นต้นตรงนี้ค่ะตรงช่วงที่เป็นจากช่วงคอลงมาถึงไหล่อะนะคะเดี๋ยวเราไปถักตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยมาเจอกันตอนที่ถักเลสอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวย้ายๆกันไปถักก่อนนะคะ เปลี่ยนใจและคือระหว่างที่กันยาไปถักเนี่ยน่าจะเป็นเวลายาวนานประมาณหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะถักล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าแพทเทิร์นอันนี้ไม่ยากก็จะได้ถักไปไม่ต้องรอกันยานะคะเดี๋ยวกันยาบอกไปยาวๆจนจบเลยเนาะคือพอเราเพิ่มมาจนครบ5เซตแล้วนะคะจนได้จำนวนห่วงเท่านี้แล้วปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าในมาร์กเกอร์กับมาร์กเกอร์ค่ะระหว่างมาร์กเกอร์เนี่ยจะมี18ห่วงนี่นะคะหมายความว่าถ้าเราถักไปครบ5เซตแล้วเนี่ยในระหว่างมาร์กเกอร์ตัวนี้ถึงตัวเนี้ยในห่วงจำนวนห่วงตรงนี้ค่ะจะมี18ห่วงนะคะอ๋อโอเคเพราะเราได้18ห่วงแล้วได้จำนวนห่วงตามที่เขาบอกละเนี่ยนะคะแล้วเราก็ในแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยเราได้18ห่วง1ช่วงลายจะมี18ห่วงนะคะต่อไปแถมที่เราถักนิด2รอบแล้วด้วยนะคะ
ันนี้จะเป็นแถวเลสนะคะแถวเลสเนี่ยการที่อ่านอันนี้ก็อ่านจากตัวนี้ไปแถวเลสที่ง่ายนิดรวบ2นะคะนิด2 together ไป3ครั้งแล้วก็โยนิดไป6ครั้งแล้วก็นิด together อีก3ครั้งนะคะสำหรับคนที่จะชอบใช้ถังลายนะจะได้ตามนี้นะคะเป็นนิด2 together ถ้าอ่านจากผังลายนะต้องอ่านจากตรงนี้ไปใช่ไหมนิด together 3ครั้งมันจะสวนทางกันเนาะไม่ถ้ามันย้อนทางกันเอาไม่ให้งงนะคะจะได้ไม่งงกันก็คือถักตามนี้ค่ะนิดรวบ2เนี่ย3ครั้งแล้วก็โยนิดไป6ครั้งนะคะแล้วก็นิด together ไปอีก3ครั้งมันก็จะจบในมาร์กเกอร์พอดีนะคะจะชนมาร์กเกอร์อีกตัวนึงพอดีแล้วเราก็จะเริ่ม3ที่ knit together 3ครั้งโยนิด6ครั้ง knit together 3ครั้งอันนี้คือจะอยู่ในระหว่างมาร์กเกอร์นะคะตรงนี้จะคือ18ห่วงแถวต่อไปที่ถักจากแถวเลสนะคะก็จะถักนิดไปแถวหนึ่งแล้วก็จะต่อด้วย15ถึง18คือจบที่แถวนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมาเริ่มต้นที่15กับ16ก็เป็นนิดอีก2แถวเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยคือทำเลสแถว1ทำนิด3แถวนะคะแล้วเขาก็ให้ทำแถวที่15ถึง18ไปอีก8ครั้ง10ครั้ง12ครั้งแล้วก็อ๋อนับจำนวนครั้งก็ได้หรือเราอยากให้ปอนโชเรายาวแค่ไหนก็ถักต่อไปได้อีกหรือสั้นกว่านั้นก็ได้อีกนะตามใจชอบเราแล้วก็พอแถว next 4 round 4แถวสุดท้ายถักเพิร์ลนะคะคือเราถักปุ๊บเนี่ยไอ้ช่วงลายเลสเนี่ยค่ะมี15ถึง18ใช่ไหมพอเราถัก15ถึง18จนได้ความยาวตามต้องการและเราถักเพิร์ลไป4แถวแล้วก็ buy off แบบ knit wise ถักนิด buy off ด้วยนิดนะคะจากนั้นเราก็ไปใช้เข็มโครเชต์โดยการหันด้านถูกเข้าหาตัวเราเนาะหันด้านถูกเข้าหาตัวเราใช้เข็มโครเชต์ถัก st in first stitch slip stitch นะคะแล้วก็โซ่1st in each stitch round it ให้ทำตัวเนี้ยค่ะ single crochet ตัวเนี้ยนะคะสัญลักษณ์ตัวเนี้ยในงานโครเชต์นะคะให้ทำอันเนี้ยค่ะไปรอบๆตรง cast on นะคะเดี๋ยวมาเราไปไหนเนี่ยนะคะตรงที่เราแคสออนตรงนี้ค่ะเอาเข็มโครเชต์มาแล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์ไปโดยรอบนะคะถักไปน่าจะถักไป4รอบเลยเหรอถัก4รอบแล้วก็ fast 10 off คือจบงานโครเชต์นะคะแล้วคอนโทรลตัวนี้ก็จะเสร็จเท่านี้นะคะใครชอบใครอยากถักล่วงหน้าไปก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกันยาจะเอามาให้ดูอีกทีนึงว่าของกันยาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงโดยการที่จะเอามาตั้งไว้ที่หน้าปกของคลิปให้ดูนะคะงั้นตอนนี้กันยาก็ขอสวัสดีไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ